วัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่14กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2565นะครับเราเจอกันสายๆแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่จะมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการก็จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจครับว่ากันในเรื่องของแผนปฏิบัติการในการที่จะผลักดันให้การค้าระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียเป็นไปด้วยความก้าวหน้ามากขึ้นนะครับโดยมีการตั้งเป้าหมายว่าเราน่าจะส่งออกไปคิดมูลค่าแล้วเนี่ยน่าจะได้ 150,000 ล้านบาทด้วยกันนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณชัยชาญเจริญสุขประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือว่าสรท.ในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนอีกช่วงนึงครับจะเป็นช่วงทำมาหากินครับวันนี้เรื่องของแผนส่งเสริมการค้า GI แบบครบวงจรในปี2565นี้นะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณคณิษฐากังสวนิชรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ในช่วงทำมาหากินนะครับธนาคารออมสินครับได้ออกสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพขึ้นมานะครับโดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 3.99 ต่อปีตลอดอายุสัญญานะครับการผ่อนชำระก็เป็นแบบลดต้นลดดอกแล้วก็ใช้เวลาไม่เกิน5ปีนะครับซึ่งผู้ที่สนใจจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นผู้ที่เริ่มประกอบอาชีพหรือผู้ประกอบการรายย่อยเช่นช่างฝีมือทุกประเภทก็ได้นะครับงานศิลปะช่างหัตถศิลป์หรือถ้าไม่ได้เป็นช่างฝีมือแต่ว่าผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพมาแล้วก็สามารถที่จะขอได้เช่นกันเพียงแต่ว่าต้องมีใบอนุญาตขอไปครับมีใบประกาศนียบัตรหรือว่ามีวุฒิบัตรเพื่อเป็นการรับรองการผ่านการฝึกอบรมมาแล้วนะครับวงเงินสินเชื่อครับ 50,000 บาทกลุ่มที่2เป็นกลุ่มผู้ขับขี่รถสาธารณะนะครับกลุ่มนี้วงเงินสินเชื่อ 100,000 บาทนะครับจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะรวมไปถึงผู้ที่ซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ในโครงการของธนาคารออมสินก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็กลุ่มที่3ครับวงเงินสินเชื่อ 300,000 บาทด้วยกันนะครับจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติก็คือเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กมีสถานที่ตั้งของกิจการที่แน่นอนมีสถานประกอบการที่แน่นอนนะครับแล้วก็มีเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของด้วยนะครับผู้ที่สนใจสามารถที่จะลงทะเบียนเพื่อขอสินเชื่อดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ www.gsb.or.th จนถึงวันที่30กันยายน2565นี้นะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระเป๋าใส่ของอเนกประสงค์จาก Exim Bank นะครับจำนวน1รางวัลด้วยกันให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับแล้วก็ส่งคำตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข422-1075 422-1075หรือว่าทาง Facebook Live นะครับเข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนฝากสลากออมสินดิจิตอล1ปีเพื่อรอลุ้นรางวัลพิเศษจำนวน20รางวัลนะครับรางวัลละ1ล้านบาทสามารถฝากได้ที่แอปพลิเคชัน MyMo จนถึงวันที่15มีนาคม2565นี้นะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนฝากสลากออมสินดิจิตอล1ปีนะครับเพื่อที่จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลพิเศษจำนวน20รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทด้วยกันนะครับผู้ที่สนใจสามารถฝากได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMoจนถึงวันที่15มีนาคม2565นี้นะครับนี่เป็นข้อมูลครับส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่าสลากออมสินดิจิตอล1ปีนะครับซึ่งจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลพิเศษจำนวน20รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทของธนาคารออมสินนั้นนะครับท่านผู้ฟังที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะฝากสลากออมสินดิจิตอล1ปีผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo ได้เลยนะครับคำถามคือหมดเขตวันที่เท่าไหร่หมดเขตวันที่เท่าไหร่เดือนและปีพ.ศ.อะไรส่งคำตอบมานะครับ SMS 422-1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่11กุมภาพันธ์เมื่อวันศุกร์ที่แล้วเป็นผู้โชคดีจากจังหวัดชัยนาทนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณสุวิทย์ขาวปลอดด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับก็เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของแผนปฏิบัติการในการส่งออกไทยไปยังซาอุดิอาระเบียนะครับพูดคุยกับคุณชัยชาญเจริญสุข
ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือว่าสรท.นะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณชัยชาญครับครับสวัสดีครับคุณธีรพัฒน์ครับครับสวัสดีครับก็หลังจากที่ผ่านข่าวดีๆมาแล้วนะฮะท่านนายกไปเยือนซาอุดีมาแล้วแล้วก็เจ้าชายของซาอุดีอาระเบียจะมาประเทศไทยด้วยคุณชัยชาญตอนนี้เราเตรียมแผนไว้ยังไงบ้างฮะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับแล้วเมื่อวันที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านจุรินทร์นะครับก็ได้มีการจัดการประชุมกรอ.นัดพิเศษนะครับอ๋อประชุมเลยเหรอฮะใช่ครับอย่างเร่งด่วนเลยครับเพราะว่าถือว่าตลาดนี้ก็เป็นตลาดเก่าของพวกเราแล้วเราก็เคยทำดีนะครับว่าการส่งออกเมื่ ตอนปี56 57 58เนี่ยตอนนั้นเรายังเด็กอยู่เลยมั้ยโอ้ไม่นะครับก็ย้อนไปประมาณสัก10ปีเองครับ30กว่าปีไม่10ปีเองครับอ๋อ10ปีใช่มั้ยฮะ56ครับ56ครับก็ถือว่าเราทำได้ดีนะครับอยู่ที่ปี2556 2557 2558นะครับก็อยู่เราทำตัวเลขเนี่ยการส่งออกตอนนั้นเนี่ยอยู่ถึง 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐเลยนะตอนนั้นใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่เมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยแต่ช่วงหลังๆเนี่ยประมาณ3ปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขมันตกมาอยู่ที่แค่เพียง 1,600 ถึง 1,700 ล้านเหรียญสหรัฐก็ถือว่าตกลงมาเยอะนะครับครับผมถือว่าตัวนี้เนี่ยเราเคยทำได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าก็เป็นตลาดที่น่าสนใจเลยแหละครับอันนี้ขนาดที่ว่าเรายังมีประเด็นเรื่องความสัมพันธ์กันอยู่ใช่ไหมตอนนั้นใช่ใช่ใช่ตอนนั้นเนี่ยในช่วงต้องเรียนคุณธีรพัฒน์อย่างนี้ว่าในช่วง10ปีขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยนักธุรกิจไทยเนี่ยเดินทางไปสหรัฐเดินทางไปซาอุดิอาระเบียยากมากเลยครับโอ้ทำไมครับเล่าให้ฟังหน่อยคุณแม่น่าสนใจใช่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 เพราะว่าการขอวีซ่าเนี่ยขอยากมากครับใช้เวลาต้องเอกสารรับรองด้วยรวมถึงในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้านวีซ่าก็แพงนะครับเพราะฉะนั้นยากลำบากเนี่ยทำให้นักธุรกิจไทยเนี่ยก็ห่างเหินจากตลาดนี้ไปนานพอสมควรเลยนะครับครับครับซึ่งถึงแม้ว่าจะคือการเดินทางมันอาจจะอ้อมไปได้แต่ว่าการเข้าประเทศเขานี่ไม่ง่ายใช้คำนี้ได้ใช่ไหมไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยอันนี้ยังไม่รวมถึงอุปสรรคทางการค้าอะไรจะมีอะไรอีกที่มันก็เข้าใจได้นะฮะตำนาราใช่ใช่ใช่เพราะว่าช่วงที่เราต้องบอกว่าในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยกฎระเบียบการนำเข้าของทางด้านซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็ถือว่าเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าจะต้องมีเหมือนมีทางด้านอินสเปกเตอร์เนี่ยมาตรวจสอบการส่งออกนะครับในบางสินค้ารวมถึงจะต้องมีการตรวจสอบในทางด้านโรงงานด้วยนะครับครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมได้นำเสนอกับทางกระทรวงพาณิชย์ไปว่าน่าจะมีทางด้านกระทรวงน่าจะรวบรวมว่าสินค้าไหนจะต้องมีการตรวจสอบอะไรบ้างนะครับเพราะว่าสินค้าแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่านักธุรกิจไทยที่จะส่งออกไปก็จะต้องมีการตื่นตัวแล้วก็มีการทราบข้อมูลทางด้านตรงนี้ด้วยเช่นกันเพราะว่าส่งออกไปจะต้องมีการตรวจสอบด้วยนะครับถามคุณชัยชาญตรงว่าตกลงเนี่ยเรามีการคุยกันมาล่วงหน้าคำพอสมควรแล้วใช่ไหมพอจะทราบทิศทางมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมใช่ครับใช่ครับมีการคุยกันแล้วใช่ผมว่าทิศทางดีนะครับทิศทางดีแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวครับระยะสั้นเนี่ยผมว่าอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือเราห่างเหินตลาดนี้ไปนานนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการจัดสัมมนาเนี่ยการรวบรวมเหมือนให้ความรู้เหมือนติวนะครับติวข้อสอบก่อนแหละว่าสถานการณ์เขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างแล้วก็มีธุรกิจนะครับที่มีความเชี่ยวชาญในตลาดนี้แล้วก็รวมถึงทางด้านทูตพาณิชย์ที่อยู่ด้านซาอุดิอาระเบียเนี่ยมาแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันผมคิดว่าผมก็ได้นำเสนอไปบอกว่าน่าจะมีการจัดในช่วงต้นเดือนมีนาคมเพราะว่าในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยทางก็จะมีทางด้านถือศีลบทแล้วนะครับ10เมษายนเพราะฉะนั้นช่วงนี้แหละมีนาเมษาคือช่วงที่เราจะต้องมีการเตรียมความพร้อมให้ดีนะครับเพื่อเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ยเราก็ลุยอย่างเต็มที่เลยนะครับในเรื่องการให้ความรู้ตรงนี้นะครับก็คือมีการติวข้อสอบกันก่อนแล้วครับเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนี่ก็คือแผนปฏิบัติการที่1อันที่2เนี่ยก็คือว่าเราน่าจะมีการนำคณะนักธุรกิจไทยนะครับไปจัดงานหรือว่าไปทำ business matching นะครับที่ทางซาอุดิอาระเบียเราก็ไปทั้ง3เมืองนะครับเมืองใหญ่ของเขาก็คือไม่ว่าจะเป็นเจดดาห์ริยาดหรือว่าดัมมัมนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการปูพรมแหละครับทั้งทุกอุตสาหกรรมแล้วก็เป็นการนำนักธุรกิจไทยเนี่ยไปทำ business matching อันนี้ก็คือข้อที่2ข้อที่3ก็คือว่าเนื่องจากที่ว่ากรมเนี่ยมีทางด้าน
งบประมาณทางด้าน SME proactive อยู่แล้วเนี่ยเพราะงั้นเวลาที่ทางซาอุดีอาระเบียเขามีจัดงาน exhibition อะไรต่างๆเราก็ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็มีการสนับสนุนตรงนี้ให้กับทางผู้ประกอบการส่งออกไทยนะครับไปร่วม งานแสดงสินค้าด้วยแล้วอันสุดท้ายเนี่ยที่สำคัญที่สุดก็คื อเวลาที่เราติดต่อนักธุรกิจกันได้แล้วเวลาเรามีงานแสดงสินค้าอะไรในปีหน้าเนี่ยเราก็เชิญนักธุรกิจกลุ่มเป้าหมายของเราครับมาเยือนเมืองไทยแทนที่เราจะขายได้สินค้าเดียวเราก็อาจจะขายได้มากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นครับหรือเปล่าครับในคือแผนระยะสั้นครับครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เริ่มต้นได้เลยใช่ไหมครับคุณชาญฮะเริ่มต้นได้เลยครับเริ่มต้นได้เลยเพราะงั้นเดือนหน้าถ้าเป็นไปได้ก็คงจะต้องมีการจัดในระดับการสัมมนาในเรื่องของการบุกตลาดซาอุดิอาระเบียครับกลับแล้วระยะกลางระยะยาวนะฮะระยะกลางเนี่ยแน่นอนครับก็คือจะต้องมีการสร้างความสัมพันธ์ในระดับรัฐบาลนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวนี้เนี่ยก็น่าจะมีทางที่ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็มีแผนการจัดตั้งแผนนะครับเรื่องของการตั้ง JTC นะครับในเรื่องของ Joint Trade Commission Committee นะครับก็คือคณะกรรมการร่วมการค้านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญก็คือ Joint Trade Committee เนี่ยจะทำหน้าที่ในเรื่องของการเจรจาทางด้านการค้าในระดับ G2G นะครับครับตรงนี้ก็เป็นจุดเริ่มที่ดีแล้วก็ในระยะยาวเนี่ยก็คือเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าการค้าการขายดีเนี่ยก็เกิดในเรื่องของ FTA นะครับ Free Trade Agreement ระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียก็เป็นไปได้ครับในระยะยาวอย่างนี้เป็นต้นครับครับเพราะฉะนั้นก็ว่าทีละขั้นตอนก่อนแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเอาว่าสถานการณ์มันดีปุ๊บเราก็ควรจะใช้มาตรการระยะสั้นให้เป็นประโยชน์สูงสุดก่อนนะฮะอันดับแรกถูกต้องครับทีนี้เริ่มต้นมาหาสูตรก่อนเลยครับโอเคเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแต่ว่าด้วยก่อนที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเรามีการส่งอะไรออกบ้างแล้วก็พอมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของสินค้าประเภทไหนบ้างครับที่พอจะไปได้บ้างครับต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเนี่ยส่งออกข้าวนะครับข้าวซาอุดิอาระเบียเยอะมากนะครับทางด้านสินค้าเกษตรทางด้านข้าวนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอาหารไทยเนี่ยพวกอาหารต่างๆนะครับกลุ่มอาหารเนี่ยก็ส่งสินค้าในหลากหลายชนิดได้นะครับแต่ที่หลักๆก็คือข้าวสำหรับสินค้าทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยแน่นอนทางด้านอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์นะครับแล้วก็ทางด้านยางรถยนต์นะครับก็ถือว่าเป็นสินค้าอุตสาหกรรมที่ชูธงได้แล้วก็รวมถึงทางด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเงี้ยแน่นอนครับเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องปรับอากาศในช่วงที่ขายจะได้เยอะพอสมควรครับแล้วก็อีกนิดนึงครับก็คือสินค้าอุปโภคทั่วไปก็มีลดลงนะครับเพราะว่าทางด้านซาอุดิอาระเบียเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นนำเข้าสินค้าเกือบทุกกลุ่มเลยล่ะครับในแง่เพราะว่าเขาส่งออกน้ำมันเป็นหลักนะครับแต่ในเรื่องของการผลิตในประเทศยังมีน้อยอยู่ครับอ๋อครับเพราะฉะนั้นคือข้อได้เปรียบของเรานะฮะนั่นแปลว่าจากนี้ไปถ้าพอความสัมพันธ์มันดีขึ้นปุ๊บเนี่ยโอกาสที่จะขยายไปมันจะรวมไปถึงสินค้าอะไรบ้างฮะสินค้าในอนาคตเนี่ยเท่าที่ผมมองเนี่ยก็คือแน่นอน ขยายตัวเรื่องของสินค้าทางด้านชิ้นส่วนยานยนต์นะครับชิ้นส่วนยานยนต์ขยายแน่นอนในอุตสาหกรรมแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยผมว่าใช้แน่นอนนะครับ แล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปเนี่ยผมว่าใช่แน่นอนเพราะว่าทางด้านประชากรแล้วก็ถ้าเศรษฐกิจเขาดีขึ้นนะครับตามแผนปฏิบัติการของซาอุดิอาระเบีย2030เนี่ยมันก็จะทำให้ประเทศเขาเนี่ยเปิดมากขึ้นเมื่อเปิดมากขึ้นนักท่องเที่ยวก็จะเริ่มเข้าไปในประเทศมากขึ้นเหมือนทางด้านUAE นะครับตอนนี้ที่ดูไปก็ดีหรือว่าที่อาบูดาบีก็ดีนะครับในทางด้านประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์นะครับอันนี้ก็เป็นโลโมเดลที่ดีครับครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูโอกาสต่อไปเพียงแต่ว่าเอาละเดี๋ยวพอเราประชุมเสร็จมีแผนการออกมาชัดเจนปุ๊บมันก็ต้องเริ่มต้นในการที่จะพัฒนาตรงนี้ต่อไปเราคาดการณ์ยังไงบ้างฮะคุณชัยชาญเนี่ยเราคาดการณ์ว่าจากเดิมที่ปีที่แล้วเนี่ยการส่งออกของเราอยู่ที่1,640ล้านเหรียญสหรัฐ1,600ล้านเหรียญใช่เราก็คิดว่า มันน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับทางกระทรวงก็มองอยู่ที่ 6.5% แต่ทางด้านผู้ประกอบการคิดว่าน่าในบรรยากาศถ้าไม่มีอะไรผิดปกตินะครับก็น่าจะมากกว่านี้แน่นอนครับครับแต่ว่าจะมากกว่ากี่เปอร์เซ็นต์นี่เดี๋ยวค่อยดูทิศทางทีนึงนะฮะ ทางสภาผู้ส่งออกเนี่ยคาดการไว้นะครับไม่ปีนี้ก็ปีหน้าน่าจะแตะที่ 2,000 ได้ครับครับอันนี้เป็นสหรัฐหรือประมาณ 60,000 ล้านบาทนะครับ 60,000 ล้านบาทเฉพาะซาอุดิประเทศเดียวนะฮะใช่ครับไม่รวมตะวันออกกลางทั้งหมดไม่รวมครับไม่รวม
ซาอุดิอาระเบียประเทศเดียวครับแล้วอย่างนี้บรรดาสินค้าที่ผมได้ข่าวมาก่อนหน้านี้ว่าเขาเอาให้คนไทยเราเป็นผู้ผลิตให้แล้วก็ไปติดแบรนด์ของเขาแล้วก็ไปขายที่นู่นเนี่ยเรามีโอกาสจะดึงกลับมาไหมฮะอันนี้ต้องเรียนคุณธีรพัฒน์อย่างนี้คงต้องดูเป็นรายสินค้าเป็นรายสินค้านะใช่เพราะว่ามันมีความซับซ้อนเหมือนกันนะครับว่าแต่นั้นจดภายใต้ผู้ประกอบการขายจดทะเบียนไปแล้วภายใต้ผู้ประกอบการของต่างชาตินะซาอุดิอาระเบียนั้นก็ต้องให้เกียรติเขาแต่ถ้าบอกว่าเรามันเป็นตราสินค้าเราอันนี้ก็ต้องมีการเจรจากันต่อไปครับแต่ถ้าในกรณีถ้าเราจะส่งออกไปเนี่ยผมก็ยังมั่นใจนะครับว่าผู้ประกอบการไทยเนี่ยตราสินค้าไทยก็ยังเป็นที่นิยมในกลุ่มตะวันออกกลางเลยนะครับแต่ตราของเรามันจะหายไปนานหรือเปล่าหรือว่ายังมีอยู่ถ้าสิทธิ์แล้วในการจดทะเบียนตราสินค้าเนี่ยถ้าเราไปจดในตะวันออกกลางอยู่แล้วอันนี้ถือว่าเราน่าจะไปดำต่อครับถึงแม้เราจะหายไปในช่วง10ปีที่ผ่านมาครับอ๋อก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสินค้าไทยที่อย่างข้าวนี่ส่งไปอยู่แล้วมันก็โอเคก็จบตามนั้น Made in Thailand นั่นเองก็ใช่แล้วครับอ๋อดูแล้วธุรกิจก็น่าจะสนใจทีนี้ความที่เราจะไปคุยกับเขาเนี่ยในเรื่องการทำ business matching อะไรก็ตามเนี่ยทางการซาอุดิอาระเบียเขามีประเด็นตรงนี้ยังไงบ้างฮะในการที่เราคุยกับเราตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าต้องค่อยๆทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนนะใช่ขั้นแรกนะครับก็คือจะต้องมีการผ่อนคลายหรือว่าการอำนวยความสะดวกทางด้านการทำวีซ่าครับอย่างที่ผมได้กลับเรียนคุณธีรพัฒน์ไปแล้วว่าหนึ่งก็คือระยะเวลานาน2เอกสารต้องการเยอะ3คือค่าใช้จ่ายสูงเพราะฉะนั้นถ้าคลี่คลายหรือว่าปลดล็อกประเด็นนี้ได้เนี่ยผมว่าการไปมาหาสู่กันจะเริ่มดีมากขึ้นหลังจากช่วงรอมฎอนถือศีลอดในช่วงเดือนปลายเดือนเมษายนนะครับแล้วก็จะเริ่มลุยกันเลยแหละเดือนพฤษภาครับแล้วเขาจะส่งอะไรมาขายเราบ้างฮะอันนี้คือเขาส่งมาหาเราอยู่แล้วครับเป็นน้ำมันอันนั้นใช่อยู่แล้วใช่แต่ว่าอย่างอื่นนี่อันนี้ขอเป็นความรู้อย่างอื่นมีไหมเขาผลิตอะไรบ้างไหมฮะของเขาต้องเรียนคุณธีรพัฒน์อย่างนี้ว่าของเขาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยคือเขาส่งออกน้ำมันเป็นหลักแล้วก็ทางด้านอินทปาลัมนะครับพวกเนี่ยครับผลไม้ทางทะเลทรายทางทะเลทรายอินทปาลัมใช่ครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสินค้าอื่นเขาแทบจะไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยโอ้แสดงว่าขายน้ำมันอย่างเดียวแล้วก็เอาเงินกลับไปพัฒนาประเทศเขาก็ตามสูตรเดิมนะฮะแต่ว่าโอกาสที่เขาจะเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของเขามีไหมฮะในการเปลี่ยนวิธีคิดของเขาเนี่ยเขาจะชิปโหมดนะครับจากทางด้านน้ำมันกลายเป็นในเรื่องของโทลิสกรีนทางด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มากขึ้นกรีนโฟลด์ครับเพราะฉะนั้นผมว่าน่าจะเป็นโอกาสของคนไทยนะเพราะว่าไทยนะเนี่ยในเรื่องของการบริการเนี่ยโรงแรมร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนไทยเลยนะในแง่ของภาคบริการแล้วนอกจากนั้นเนี่ยผมเสริมนิดนึงคือกลุ่มหนึ่งซึ่งน่าสนใจก็คือทางด้านเฮลท์แคร์นะครับทางด้านการดูแลผู้ป่วยหรือว่าการรักษาพยาบาลเนี่ยผมว่ากลุ่มประเทศในตะวันออกกลางไม่ใช่แต่ซาอุดิอาระเบียหรอกนะครับเขามองประเทศไทยเนี่ยคือศูนย์กลางของการรักษาพยาบาลครับแล้วก็ถือว่ามีคุณภาพได้ดีเลยแหละนะครับตรงนี้ถ้าคนไทยมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นเนี่ยตรงนี้เป็นโอกาสทองของประเทศไทยเลยครับครับมูลค่ามาขนาดไหนได้ครับคุณอาจารย์โอ้มหาศาลมากนะครับแต่ยังไม่ได้รวบรวมทางดีเหมือนกันแต่จะเห็นได้ว่าจะเห็นทางด้านชาวตะวันออกกลางนะครับก็มารักษากันที่โรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยอยู่หลากหลายแล้วก็รวมถึงใช้มากขึ้นเรื่อยๆเลยครับแต่การตัวเลขเนี่ยไม่ต้องคงต้องมีการเก็บรวบรวมต่อไปไม่เป็นไรเพราะว่าเขามาปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องมีการจับจ่ายใช้สอยในบ้านเรานะนี่อีกทางหนึ่งที่จะมีเงินเข้าประเทศมาเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมหลักๆแล้วเฮลท์แคร์นี่ก็ใช่นะครับเรื่องการส่งออกนี่ก็ใช่เรื่องความสัมพันธ์ในอนาคตมันก็ใช่ทั้งหมดนี่ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีไหมครับคุณชัยชาญในการที่เราจะก้าวเดินไปด้วยกันนะยังหาข้อเสียไม่เจอครับ ผมตอบอย่างนี้เลยครับเอาอย่างนั้นเลยนะ ใช่ครับครับจะได้สบายใจกันเอาละครับก็เดี๋ยวติดตามต่อทีนี้เขาเรียกว่าแล้วพอเรามีภาคการส่งออกไปยังซาอุดิอาระเบียแล้วเนี่ยถ้าลงมาถึงระดับปฏิบัติการทั้งหลายในประเทศไทยนะครับเกษตรก็ตามอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวยังไงบ้างหรือเปล่าคุณชัยชาญฮะอันแรกเลยครับกฎระเบียบเลยครับกฎระเบียบเปลี่ยนไปใช่ครับแต่ละตัวแต่ละกลุ่มสินค้าต้องติดตามเลยครับว่าเขามีกฎระเบียบอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเพราะว่า10กว่าปีที่ผ่านมาเขาออกกฎระเบียบเยอะนะครับมีการแปลงกฎระเบียบให้ทันสมัยมากขึ้นด้วยเรื่อยด้วยเลยครับครับ
ครับเพราะฉะนั้นติดตามแต่ละกลุ่มไปนะฮะก็จะมีสมาคมมีอะไรที่เขาประสานงานให้อยู่แล้วนะครับไม่น่าห่วงอะไรใช่ครับครับถูกต้องครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบพระคุณมากครับคุณชัยชาญขอบคุณครับคุณชลพัฒน์ครับสวัสดีครับคุณชัยชาญเจริญสุขนะครับประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยคุณผู้ฟังครับจริงๆเนี่ยมีหลายกลุ่มด้วยกันแต่ว่าค่อยๆแกะค่อยๆดึงออกมาทีละกลุ่มทีละกลุ่มเพราะว่าสินค้าที่ส่งไปซาอุดิอาระเบียเนี่ยพอเราไม่ได้ส่งไปนานจริงๆจะบอกว่าไม่ส่งก็ไม่เชิงคือส่งแต่ว่าส่งแบบมันมีอุปสรรคเยอะนะฮะแต่ว่าตอนหลังพอเคลียร์กันได้คุยกันรู้เรื่องปุ๊บแล้วก็เปิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดีต่อกันปั๊บเนี่ยความคล่องตัวมันก็จะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นเขามาหาเราเราก็ไปหาเขามันก็จะทำให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับเวลาจะผลิตสินค้าอะไรไปขายเขามันก็ง่ายหน่อยเพียงแต่ว่าต้องติดหลักเกณฑ์ของเขาเท่านั้นเองที่มันต้องเอาให้ชัดแล้วก็ต้องให้ถูกระเบียบด้วยนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงจอดเศรษฐกิจครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงทำมาหากินวันนี้เรื่องของแผนในปีในการส่งเสริมสินค้า GI ให้ครบวงจรในปี2565นะครับแนวคิดที่มาที่ไปเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณกนิษฐากังสมนิตรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ในช่วงทำมาหากินนะครับส่วนคำถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับก็เชิญชวนฝากสลากออมสินดิจิตอล1ปีเพื่อลุ้นสิทธิ์ในการรับรางวัลพิเศษจำนวน20รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทนะครับการฝากสลากออมสินดิจิตอล1ปีนี้ต้องฝากผ่านแอปพลิเคชันไมโมนะครับคำถามคือฝากได้จนถึงวันที่เท่าไหร่หรือหมดเขตวันที่เท่าไหร่เดือนและปีพ.ศ.อะไรส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ